สวัสดีค่ะพวกเราทีมธรรมดาค่ะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับครับผมชื่อนายธนพัฒน์ปราภสารุปัตครับดิฉันนางสาวธนชาลันแท่งค่ะผมกฤษดาคุณสำลิดครับสำหรับคอนเซ็ปต์ของคลิปสั้นของพวกเราที่ส่งนะคะก็คือธรรมะบนซาเล้งค่ะก็มีแนวคิดมาจากง่ายๆนะคะว่าปัจจุบันนี้คนเราเนี่ยจะอยากได้อยากมีในสิ่งที่ตัวเองไม่มีใครอยากเป็นแบบคนอื่นจนบางทีนะครับเราก็หลงเลยว่าสิ่งที่คนอื่นมีนั้นมันอาจจะไม่ได้อย่างที่เราคิดก็ได้เพราะฉะนั้นนะครับเราจึงควรพอใจในสิ่งที่เราเป็นนะครับและรู้จักใช้ชีวิตกับความสุขในแบบของเราครับถูกต้องค่ะและนี่ก็คือคอนเซ็ปต์ของพวกเราทีมธรรมดานะคะขอบคุณค่ะ